สวัสดีท่านผู้ชมพี่น้าทุกท่านนะครับแฮมเบอร์กี้วันก็จะถึงปีใหม่เมืองแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำเมนูสำหรับเอาไว้กินปีใหม่เมืองจะเป็นกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็ซ้ำดีเมนูนี้คนเหนือก็จะเรียกว่าต้มยำเอ็นวัวใส่พริกลาพอได้เอ็นมาแล้วเราก็จะเอามาต้มประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับต้มให้จนเปื่อยแต่ถ้าใครมีเวลาก็ขอแนะนำให้ใช้หม้อแรงดันเอานะครับง่ายดีเวยตัวพอเอ็นเปื่อยเราก็จะมาล้างน้ำเปล่าประมาณสัก 3-4 น้ำนะครับเราก็จะล้างไขมันมันออกเวลาถ้ามันเย็นมามันจะได้บักกระด้างหรือว่าบักแข็งตัวที่รอเอ็นเย็นเขาก็จะมาตั้งน้ำใหม่ใส่หม้อพอให้พอดีกับปอแล้วก็ใส่ข้าจักไคหรือว่าตะไคร้หากผักป้อมหรือว่ารากผักชีแล้วก็รอจนน้ำเดือดระหว่างที่รอเขาก็จะมาหั่นเอ็นกันการหั่นก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับบางคนก็ชอบตีนใหญ่บางคนก็ชอบตีนน้อยแต่ก็ขอแนะนำเพื่อหั่นเป็นตีนน้อยๆเอานะครับมันจะมดเว้ยพอน้ำเดือดเก่ากับปีเขาใส่ลงไปเหี่ยนน้อยแต่ถ้าใครบ่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็เอาเอ็นที่เขาหั่นไว้ใส่ลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันคนเข้ากันแล้วเขาจะรอจนน้ำเดือดเขาถึงจะมาปรุงรสใส่พริกแดดลงไปก่อนพริกแดดที่ได้มาวันนี้ก็จะเป็นพริกแดดของเพชรเอาอย่ามากินแรงใครที่สนใจก็ทักไปหาที่เพชรได้เลยนะครับใครที่มักเพชรก็ใส่นักๆใครมามักเพชรก็ใส่น้อยๆแล้วก็ปรุงรสด้วยผงข้อแห้งกาดถ้วยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็คูนให้มันเข้ากันดื่มบอกไปนะครับพริกแดดของเปิ้ลนี่นะเด็ดเพชรขนาดเนอจะไปใส่หน้าเกินไปเดี๋ยวมันจะเพชรแก่คนเข้ากันแล้วก็รอจนน้ำเดือดนะครับเราถึงจะมาชิมว่ารสชาติจะเป็นอย่างใดไผ่มักเพชรมักเค็มอย่างใดก็เติมเอาได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็เอาผักไผ่หอมด้วนต้นหอมผักป้อมหรือว่าต้นหอมผักชีผักชีหรือว่าผักชีฝรั่งแล้วก็หอมแดงใส่แล้วก็โกนให้มันเข้ากันแถมก้ามกินนี่ไม่ต้องถามนะครับหอมหอมหอมพริกแลบหอมผักไผ่หอมด้วนใครที่พอถึงตอนนี้แล้วลืมน้ำลายเหมือนกันพ่องมันตึงอยากกินข้าวขนาดอันว่าเอ็นวายเอ็นควายนี่นะครับมันเสาะหากินแย่ถ้าบ่แห้บ่ดีเสาะหามาได้แต่ส่วนเอ็นที่ได้มาวันนี้ก็ไปเตี๋ยวแอลกาดแรงนะครับก็ไปปะใส่ก็เลยจัดมาเหี่ยน้อยสำหรับเมนูนี้ก็จะเป็นกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็ซ้ำดียิ่งใกล้ปีใหม่เมืองไม่แหมซ้ำให้ป้าต้อมันตึงอย่างคือและก็กินกับน้ำมีฟองมันตึงเข้ากันดีขนาดมาครับมากินข้าวด้วยกันต้มยำเอ็นงัวใส่พริกแลบแบบเหนือถึงเมนูนี้จะใช้เวลาในการต้มเมินแต่เวลาทำเสร็จมามันก็คุ้มค่ากับความอร่อยถ้าใครไปเชื่อก็ไปเสาะเอ็นงัวเอ็นควายมาแล้วก็มาทำตามในคลิปพอชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกับตัวเองนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะมาทำอย่างไรให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน